ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะคำสาปนางไม้โคตรมณีปางไม้ที่ดอนโขงได้คำใสเป็นหัวหน้าคุมงานคนใหม่สมชายจึงถูกย้ายไปเปิดป่าใหม่ทางใต้ไกลกับน้ำตกแก่งหลีผีเป็นเกาะขนาดเล็กหนึ่งในมหานาที4,000ดอนบริเวณป่าดอนคอนทางตอนเหนือของแก่งหลีผีรวมไปถึงพื้นป่าตลอดแนวชายฝั่งคือพื้นที่ทำปางไม้ของเท่าแก่บัวไลแทบทั้งสิ้นฝนตกโรยรินส่งท้ายปลายเดือนกันยายนลมหนาวโชยมาพาให้ทุกคนสะดุ้งผวาบรรยากาศรอบด้านเย็นเยือกจนรู้สึกเหน็บชาจึงลุกตื่นขึ้นมาสุนฟืนเข้ากองไฟไล่ไอหมอกหนาคราค่ำเย็นเฉียบราวกับแช่น้ำแสงสว่างจากกองไฟสลัวหลางริบหรี่บริเวณพื้นที่แคมป์พักคนงานปางไม้ป่าดอนคอนในตอนนี้ไม่ต่างจากดินแดนสนธยารอบด้านขาวโพลนราวกับวิมานบนฟ้าต่างกันแค่เสื้อผ้าและสถานะทางสังคมของคนในชนชั้นที่ใช้แรงทำงานเท่านั้นแมลงป่ากรีดปีกบรรเลงเสียงเพลงกล่อมไพรลมเหมันโชยพัดพากลิ่นหอมเย็นกระดังงาพาให้ชายหนุ่มสูดดมจนสมอุราเพียงครู่ใหญ่จึงจำใจจากลาพร้อมวายุพักปักษาครวนคร่ำรำพันเพลงสกุนาลมรำเพยจึงพัดลาพาสาวงามชาวป่าลับตาไปสมชายถึงกับผวาตกใจตื่นจำได้ว่าคืนที่ผ่านมาประมาณ2:00 กว่าเขานั่งคิดภาวะผวังข้างกองไฟเพียงลำพังพรานทุยกับพรานยังเอนหลังหลับไหลลงไปแล้วไม่ต่างกันแต่ด้วยเหตุอันใดเขาจึงหลับไหลลงไปได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวสมชายรู้สึกอ่อนเพลียเมื่อลุกตื่นขึ้นมาเขาพบว่าขณะนี้ตัวเองไม่ได้อยู่ที่แคมป์นอนปางไม้ก่อนหน้านี้เพียงไม่นานเท่านั้นบริเวณม่านหมอกมัวหม่นเบื้องหน้ามีสาวงามชาวป่าปรากฏให้เห็นเช่นนิมิตฝันขณะสมชายกำลังขมิงเพ่งมองอยู่นั้นพลันรู้สึกซาบซ่านเหมือนเคยสานรักผูกพันเมื่อใจวันไหวร่างกายจึงไม่อาจต้านได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นจึงลุกเดินตามเธอไปด้วยความกระสันแม้จะหวาดหวั่นด้วยรู้ดีจากประสบการณ์เคยมีหญิงสาวนางนี้คงเป็นผีไม่ใช่คนกลิ่นกายหอมระคนปะปนเสียงคร่ำครวญร่ำร้องเรียกหาชายหนุ่มหญิงสาวในสภาวะกลัดมันครั้นจะฆ่าให้ตายในตอนนั้นคงไม่มีอาการเสียใจอย่างแน่นอนเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายจึงกอดกายนอนเคียงกันฉันชื่อมณีพี่ชายอย่าทิ้งฉันไปอีกนะสาวงามนางนั้นว่าจากนั้นสมชายจึงตกอยู่ในสภาวะงงงันภาพเรื่องราวคำทรงจำต่างๆจึงปรากฏให้เห็นเพียงเงาลางเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เขากำลังลอยคว้างอยู่ในสายธารกว้างใหญ่สุดตาแต่ว่าขณะกำลังจะจมดิ่งลงไปใต้ลำน้ำเหมือนมีมือใครสักคนช่วยยื้อยันดันร่างให้ยังมีชีวิตอยู่เพียงชั่วครู่ต่อจากนั้นสมชายสะดุ้งตื่นจากความฝันเมื่อได้ยินเสียงไก่ป่าคานขันบอกสัญญาณรุ่งอรุณวันใหม่แววดังอยู่ไม่ไกลอ้าวนึกว่าใครอาบน้ำแต่เช้าเลยนะหัวหน้าพรานยังเอ่ยทักทายเมื่อเห็นสมชายกำลังชำระล้างร่างกายริมชายโขงหัวหน้าคนงานปางไม้ได้แต่ยิ้มทักทายแบบงงๆคงไม่มีใครรู้ว่าอันที่จริงเขานอนบนพลานหินและเพิ่งสะดุ้งตื่นเช่นเดียวกัน
ลุงจันกับบุญเหลือจะล่องเรือจากปางไม้ดอนโขงนำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงเลื่อยยนต์มาส่งในช่วงบ่ายส่วนคนงานปางไม้ป่าใหม่ที่ดอนคอนมีหน้าที่ทำแคมป์พักนอนสำหรับคนงานจากนั้นจึงพักผ่อนเอาแรงรออุปกรณ์ต่างๆมาถึงในวันนี้หัวหน้าสมชายและคณะจึงพากันนอนพักอย่างสบายอุราคำสิงทองคำและสำราญไปทอดแหหาปลาบริเวณแก่งหลีผีชื่อนี้คำสิงอดีตโจรป่าคนพื้นที่บอกว่าคำว่าหลีมาจากอุปกรณ์จับสัตว์น้ำของชาวลาวส่วนผีนั้นคือศพของคนตายสมัยก่อนคนตายลอยน้ำมาติดอยู่แถวหลีแถวสี่พันดอนจึงเรียกดอนแก่งแห่งนี้ว่าหลีผีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคำว่าคอนภาษาลาวแปลว่าน้ำตกตรงตัวอยู่แล้วแถวนี้ส่วนใหญ่จึงมีคำว่าดอนกับคอนโดยเฉพาะป่าที่เราทำปางไม้ความหมายคือดอนน้ำตกหรือบริเวณที่มีน้ำกระโจนลงไปนั่นเองอีกหนึ่งตำนานความลี้ลับบริเวณสถานที่นี้มีอยู่ว่าน้ำโขงไหลบ่ารุนแรงยามหน้าฝนทำให้บริเวณนี้เกิดเป็นดอนเกาะแก่งอยู่มากมายบีบให้น้ำไหลออกตามซอกหินหลายสายชาวบ้านจะทำหลีมาดักปลาแถวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสายน้ำจะเชี่ยวกราดเป็นอุปสรรคจนหน้าหวาดหวั่นชาวบ้านแถบนี้จึงจินตนาการว่ามีเพียงผีเท่านั้นที่สามารถวางหลีดักปลาบริเวณนี้ได้ส่วนทางตอนใต้ติดชายแดนกัมพูชามีตำนานปลาคาหรือโลมาน้ำจืดเชื่อกันว่ามีเฉพาะในบริเวณวังน้ำลึกแก่งหลีผีเท่านั้นลักษณะของมันคล้ายกับโลมาหัวบาดด้วยดวงตาที่มีขนาดเล็กมากชาวประมงท้องถิ่นจึงคิดว่ามันตาบอดปลาคากินปลาด้วยกันเป็นอาหารอยู่รวมกันเป็นฝูงมีโผล่มาให้เห็นบ่อยครั้งครั้งละตัวสองตัวไม่ใช่การกระโดดน้ำเล่นแต่อย่างใดมันจะโผล่ขึ้นมาในแนวตั้งตัวตรงระนาบกับผิวน้ำในปากจะมีปลาคาบติดขึ้นมาด้วยทุกครั้งนกสีน้ำเงินสวยงามแปลกตาเกาะคอนโขดหินหรือกิ่งไม้ในบริเวณนั้นจะบินโฉบวนเวียนส่งเสียงร้องเตือนอยู่หลายรอบก่อนจะร่อนทลาลงไปหาปลาคาแล้วคาบกินปลาที่ปากมันชูขึ้นมาทุกครั้งไปเป็นภาพของการถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสัตว์สองสายพันธุ์กระทั่งผู้พบเห็นต้องจินตนาการเป็นตำนานรักปนเศร้าของเจ้าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้สองสามีภรรยาชาวเผ่าคาชนชาติหนึ่งสมัยขอมได้ข่าวมาว่าบริเวณแก่งหลีผีมีความอุดมสมบูรณ์ดีจึงพายเรือทวนน้ำขึ้นมาจากปากน้ำสะตึงเตรงตอนเหนือของเขมรติดกับชายแดนลาวพอมาถึงจึงเห็นเป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่ไหลลงมาจากแก่งหินที่สูงไม่ขาดสายมีปลามากมายลอยเล่นอยู่ในสายธาราผู้เป็นภรรยานั่งรอสามีอยู่ในเรือเมื่อคนเป็นผัวลงน้ำดำจับปลาได้ก็ยื่นชูส่งให้ผู้เป็นเมียเก็บเอาไว้ในท้องเรือสองผัวเมียหาปลาอยู่บริเวณนั้นตลอดทั้งวันกระทั่งวันหนึ่งมีน้ำหลากจากฝนตกทางตอนบนสองคนไม่รู้มาก่อนว่าวันนี้จะมีน้ำไหลรุนแรงจึงหาปลาตามปกติทันทีที่น้ำเหนือไหลหลากมาจนถึงแก่งหลีผีผู้เป็นสามีที่กำลังดำจับปลาจึงถูกสายน้ำที่ไหลบ่าพัดพาร่างไปกระแทกกับแก่งหินจมน้ำหายไปเพียงไม่ถึงเสี้ยววินาทีฝ่ายภรรยาเมื่อไม่เห็นสามีโผล่ขึ้นมาจากวังน้ำสักทีเธอร้องไห้คร่ำครวญจนตายตกตามไปกลายเป็นนกสีน้ำเงินเกาะคอนรอกินปลาจากปากปลาคาที่เกิดมาจากวิญญาณสามีตนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยปลาคามีอวัยวะเพศเหมือนผู้ชายนิทานปรัมปราของชาวคาน่าจะเกิดขึ้นได้จากเหตุนี้บ้างก็ว่าปลาคาเป็นผีน้ำผีพรายคงเป็นเพราะมันถูกชาวประมงฆ่าตายอยู่บ่อยครั้งทั้งคนลาวและชาวเขมรทิ้งซากปลาคาลอยตายอย่างไร้ประโยชน์ไม่มีใครกล้ากินเพราะเชื่อตามตำนานวิญญาณของมันจึงลอยล่องอยู่ทุกอโนในลำน้ำ
คงไม่ต่างจากผีสางนางไพรในดงดอนตะวันรอนทอแสงอ่อนลงมาบ้างแล้วรอบที่พักปางไม้ดอนคอนถูกถากถางจนโล่งเตียนนกกระเต็นส่งเสียงหยอกเย้าในยามเย็นเป็นสัญญาณย้ำเตือนบอกเวลาขณะดวงอาทิตย์เคลื่อนคล้อยถอยหลบจนลับตาเหมันดื้อดูทำให้ความมืดดำยามรัตติกาลคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วเพียงไม่ถึงบ่ายสี่โมงเย็นเห็นจะได้บริเวณแคมป์พักคนงานปางไม้ป่าดอนคอนตอนนี้จึงคลาคร่ำเต็มไปด้วยเสียงหวีดร้องระงมจากแมลงไพรริ่งรีดลองในสร้างสรรค์ประสานกันดังก้องกล่อมลำเนาไพรพรานยังกับพรานทุยก่อไฟหุงข้าวไว้รอท่าเมื่อคำสิงทองคำสำราญกลับมาถึงแคมป์พักคนงานจึงพากันยิ้มร่าดีใจปลาแค้ขนาดเท่าโคนขาของหัวหน้าสมชายถูกยกโชว์คุยโวโอ้อวดเป็นการใหญ่น้อยคนนักจะได้ปลาพิเศษชนิดนี้เพราะรสชาติดีแถมมีราคาแพงแต่กว่าจะเอามันขึ้นมาจากน้ำได้แหพังไปถึงสองปากปลาชนิดนี้มันมีพิษส่งมากชอบกินซากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่ตายไปตามลำน้ำกระทั่งศพของทหารอเมริกันสมัยสงครามยังเคยมีตำนานปลาปีศาจกินคนเล่าขานสู่กันฟังนั่นเป็นเพียงนิยามของชาวฝรั่งอันที่จริงปลาแค้แม่น้ำโขงเขาเรียกว่าปลาแค้งูมีขนาดเล็กที่สุดในตระกูลไซซอริดีแคทฟิชปลาชนิดนี้มีมากในลาวเวียดนามเขมรและไทยส่วนทางเหนือจากแม่น้ำอิระวดีสารวินไปจรดแม่น้ำเหมยที่แยกย่อยออกมาจะเป็นสายพันธุ์ปลาแค้ยักษ์มาจากแม่น้ำคงคาพวกนี้น่ากลัวและอันตรายที่สุดสามารถฆ่ามนุษย์ผู้รุกรานน่านน้ำของมันได้ซ้ำยังกินซากคนตายจนชินชาคงเพราะชายฝั่งแม่น้ำคงคาคลาคร่ำไปด้วยซากศพคนตายนั่นเองชาวอังกฤษนำมาขยายพันธุ์สมัยยังเป็นเจ้าอาณานิคมปกครองอินเดียและเบอร์มายังดีที่คำสิงและพวกเอามาเป็นปลาแค้งูสายพันธุ์แม่น้ำโขงทุกคนจึงใคร่อยากจะลิ้มลองกองไฟสว่างวูบไหวบริเวณแคมป์พักป่าดอนโขงหลังจากปลงหม้อหุงข้าวลงจากไฟข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงเป็นเครื่องแกงสำหรับทำต้มยำถูกนำมาใส่หม้อพร้อมน้ำก่อนจะขึ้นไปตั้งอังไฟไอควันฟืนปะปนกลิ่นหอมของสมุนไพรลอยคลุ้งจรุงใจยั่วยวนให้น้ำลายสอพอน้ำเดือดปุดปุดเนื้อปลาที่หั่นมาพร้อมแล้วถูกจับวางใส่ลงไปทันทีเหล้าขาวที่มีเหลือเทลงไปให้พอได้กลิ่นจากนั้นจึงรินแจกจ่ายดื่มกินล้อมวงกันไม่นานกลิ่นหอมต้มยำปลาจึงลอยกลุ่นออกมาทองคำกับสำราญเร่งจัดหาช้อนชามนำมาวางจากนั้นจึงตักข้าวสวยสุกใหม่ยืนส่งให้โดยพร้อมเพรียงพรานทุยขอแบ่งแยกใส่ชามเล็กหนึ่งสำรับจากนั้นจึงแยกตัวออกห่างไปวางไหว้ตามธรรมเนียมโอ้สดคล่องคอดีแท้สมชายว่าเพราะตั้งแต่มาทำงานอยู่ฝั่งลาวนี่คงเป็นครั้งแรกของเขาที่ได้กินปลาแค้จากแม่น้ำโขงทุกคนต่างสำราญกับอาหารอันโอชะกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านหัวค่ำไปอย่างง่ายดายใครมีหน้าที่เฝ้ายามหัวค่ำต่างแบกหามหาฟืนไม้มาเพิ่มไว้ใครใครจะนอนเร่งนอนไปได้ตามสบายเพราะส่วนใหญ่ได้พักผ่อนกันเต็มที่ในคืนวานเหตุการณ์ฝันประหลาดของสมชายยังติดตราตรึงใจของเขาอยู่ไม่รู้หายหญิงสาวชื่อมณีคนนั้นเป็นใครกันฉะไหนจึงรู้สึกผูกพันรักใคร่แต่นานมาบ้าเอ้ยแค่ฝันละเมอเพ้อพกยังมีหน้ามาคิดถึงเขาอีกสมชายได้แต่คิดในใจสายลมหนาวพัดเล่นไฟจนแดงวูบวาบยามผลัดแรกช่วงหัวค่ำคือสำราญกับบุญเหลือทั้งสองคนเอาเนื้อปลาที่เหลือมาหมักเกลือตำกระเทียมผสมข้าวห่อใส่ใบตองจนแน่นขนัดมัดไว้บนที่สูงกันมดแมลงหรืออีกามาแย่งเป็นการถนอมอาหารไว้กินยามแล้ง
ที่ถือปฏิบัติมานมนานแล้ว2 ชั่วโมงผ่านไปไวกว่าที่คิดสมชายยังคงคิดคะนึงหาสาวมณีอยู่ไม่หายมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างดลให้เขาต้องมาพบผ่านสาวนางนั้นสมชายพยายามนอนหลับเผื่อจะได้ฝันถึงเธออีกแต่เป็นที่น่าแปลกใจอยู่ไม่น้อยคืนนี้เขาไม่สามารถหลับลงได้คงเพราะอาการกระวนกระวายใครอยากจะเจอมากไปหน่อยอีกอย่างตอนกลางวันก็ไม่ได้เหนื่อยหนักอะไรจึงมานั่งพิงไฟเฝ้ายามเวรถัดไปพร้อมกับอดีตโจรใหญ่จอมสมิงเท้าคำสิงแห่งศรีพันดรพรุ่งนี้ตอนบ่ายลุงจันกับบุญเหลือคงมาถึงป่าดอนคอนอย่างแน่นอนครับหัวหน้าแต่คาดว่าต้องจอดเรือบรรทุกอยู่ห่างจากปางพักของเราพอสมควรตอนนี้น้ำในแก่งแห้งเหือดลงไปมากหากเดินเรือเข้ามาใกล้อาจจะติดชะงักแง่งหินคงลำบากคำสิงคนพื้นที่อธิบายเพราะตามที่คาดไว้ลุงจันกับบุญเหลือต้องเดินเรือมาถึงดอนคอนในช่วงบ่ายของวันนี้งั้นพรุ่งนี้เราไปหมายไม้ตามชายฝั่งก่อนเดินขึ้นเหนือไปรอพวกลุงจันด้วยขาดเหลืออะไรจะได้ช่วยกันขนมาที่นี่สมชายกล่าวเหล่าขาวถูกนำมารินส่งกินแก้หนาวคำสิงมีบุญคุณช่วยชีวิตเขาที่ดอนโขงซ้ำยังปลดปลงมาขอร่วมทำงานโดยสุจริตจึงพูดคุยอย่างสนิทใจไม่ต่างจากสหายอีกไกลไหมคำสิงถึงจะมีหมู่บ้านคนอาศัยจะได้ไปหาซื้อเหล้ามาตุนเอาไว้สมชายว่าไกลสุดประมาณ5 กิโลทางเหนือส่วนทางใต้เมื่อก่อนเคยมีหมู่บ้านใหญ่แต่ตอนนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วเพราะอะไรแล้วคำสิงทำไมชาวบ้านถึงทิ้งถิ่นไปคำสาปนางไม้น่ะสิต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีพันดรคำสิงมองหน้าสมชายก่อนจะนิ่งเงียบไปต้นอะไรและคำสาปของใครนะทำไมต้องไปเกี่ยวข้องกับชาวบ้านนานมาแล้วตั้งแต่ผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาหาที่ทางทำกินใหม่ๆทางใต้ของศรีพันดรมีหมู่บ้านขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับคอนพระเพงบริเวณนั้นมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นมณีโคดว่ากันว่ามีต้นเดียวในโลกด้วยซ้ำทุกคนให้การนับถือต้นไม้ต้นนั้นราวกับเป็นเทพเจ้าคอยปกปักคุ้มภัยโดยเฉพาะชาวประมงหาปลาในสี่พันดอนกระทั่งการมาถึงของจอมขมังเวชชาวเผ่าคาชื่อว่าพ่อใหญ่คำสร้อยพาลูกเมียย้ายถิ่นฐานมาจากป่าเชียงแตงเมื่อมาพบเห็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงคิดจะเอามาทำของคุ้มกายและได้ไปทำพิธีสะกดนางไม้มณีโคดไว้เจาะเผาไฟทำน้ำมันพรายมาทำเสน่ห์เร่ขายทำรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำจนร่ำรวยเป็นคนมั่งมีในหมู่บ้านนานหลายปีดีดักหลังจากพ่อใหญ่คำสร้อยแอบไปเผาเอาน้ำมันมณีโคดมาทำของขายบังเอิญมีชาวประมงหาปลาไปนอนพักบริเวณต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พบเห็นตะปู3 ดอกตอกสะกดไว้ด้วยความไม่รู้หรืออะไรดลใจชายคนนั้นจึงดึงตะปูออกมาจนหมดบังเกิดอาเพศใหญ่ในคราวนั้น3 วันต่อมาน้ำเหนือมาจากไหนไม่มีใครรู้จู่ๆก็ขึ้นสูงท่วมถึงหลังคาบ้านเรือนผู้คนล่มหายตายลอยน้ำไปแทบจะหมดหมู่บ้านเหลือเพียงเด็กน้อยบริสุทธิ์ที่ไม่ตายช่วงนั้นนายฝรั่งผู้ดูแลปกครองบอกว่าเป็นภัยตามธรรมชาติส่วนทางจิตวิญญาณพระสงฆ์คุรุจารย์ทุดงผ่านทางมาบอกว่าเป็นคำสาปของนางไม้มณีโคตรคำสาปจะหมดสิ้นไปเมื่อต้นไม้ใหญ่โคตรล้มพระทุดงรูปนั้นท่านจึงเขียนบทสวดมนตรามหาชำระว่าให้พวกเด็กๆที่เหลือรอดจะได้ท่องสวดป้องกันภัยจากนั้นมาหมู่บ้านขนาดใหญ่จึงหายสาบสูญมาจนถึงปัจจุบันคำสิงกับคำเกิ่งน้องชายเป็นเด็ก2 คนที่รอดชีวิตในคราวนั้นคำเกิ่งถูกนายฝรั่งเอาไปเลี้ยงดูจึงมีความรู้มากกว่าใครส่วนคำสิงอาศัยลักเล็กขโมยน้อยจนติดเป็นนิสัยเลยกลายมาเป็นโจรป่า
ส่วนวิชาอาคมต่างๆนั้นคำสิงร่ำเรียนและจดจำมาจากพ่อใหญ่คำสร้อยผู้สร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาและเป็นตาของคำสิงสมชายฟังจบจึงยกเล่ากระดกเดิมคงเพราะเหตุนี้คำสิงจึงมีสีหน้าไม่ดีในตอนแรกคำสิงคืนที่ผ่านมาผมฝันว่ามีสาวชาวป่ามานอนด้วยผมตื่นมาก็พบว่าผมนอนอยู่ข้างลำโขงเรื่องนี้ผมงงมากผมยังไม่ได้บอกใครเลยนะพอได้ยินคำสิงเล่าเรื่องราวอาถรรพ์นางไม้ผมเลยสงสัยว่าจะเกี่ยวกับสาวชาวป่าที่ชื่อมณีไหมก็ไม่แน่นะครับนายอาจเป็นนางไม้มณีโคตรก็ได้นายสมชายระวังตัวไว้จะดีกว่าเพราะตั้งแต่พระธุดงค์รูปนั้นบอกว่าคำสาปจะหมดไปหากต้นไม้ใหญ่ล้มก็ไม่มีใครกล้าเฉียดกายเข้าไปใกล้ต้นไม้มณีโคตรอีกเลยสมชายนั่งคิดด้วยความงงงันไม่มีเรื่องราวสนทนากันต่อจากนั้นเวลาผันผ่านเลยชั่วโมงเฝ้าเวรยามพรานทุยกับพรานยังจึงลุกตื่นขึ้นมาสลับกันครั้นพอสลัดความมึนงงสงสัยและความใคร่อยากรู้ไปได้บ้างสมชายจึงเอนหลังลงนอนอย่างผ่อนคลายในภาพฝันเห็นชายคนหนึ่งกำลังยื้อดึงตะปูออกจากต้นไม้เมื่อชายคนนั้นหันมามองสมชายถึงกับพะงะตาเบิกค้างเพราะชายคนนั้นก็คือสมชายนั่นเองทันใดนั้นต้นไม้ใหญ่ไหวเอ็นด้วยลมแรงมีแสงสว่างวูบวาบเปล่งประกายออกจากตะปูดอกสุดท้ายปรากฏร่างนางไม้สวยสร่างฉุดดึงร่างชายหนุ่มเข้าไปในต้นไม้หายวับไปกับตาพระสุธาสะเทือนเลื่อนลั่นสนั่นวันไหวต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มองเห็นนั้นพลันล้มลงกลับสลับทิศทางเอาทั้งหัวลงพื้นเอาปลายรากชี้ฟ้าจนเกิดการตลับปัดไปทั่วท้องน้ำเสียงกระซิบข้างหูฟังดูไม่ชัดถนัดนักจากนั้นทุกอย่างจึงมาลายหายลับไปกับความเยือกเย็นสมชายสะดุ้งสุดใจหลุดออกมาจากภวังค์บัดนี้เข้าอยู่ในสายน้ำท่ามกลางความมืดมิดของรัตติกาลแสงไฟสว่างส่องตามชายฝั่งพลางตะโกนกู่เรียกหาแต่เมื่อเขาร้องตะโกนตอบกลับไปกลับไม่มีแม้เสียงกู่ก้องออกจากลำคอพี่ชายต้องมาอยู่กับฉันตลอดไปนะร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาข้างๆสมชายยิ่งทำให้เขาขนสันหลังลุกวาบสมชายหวาดกลัวแทบจะขาดใจเพราะมันไม่ใช่นางไม้โคตรมณีคนสวยเช่นคืนวานท่อนล่างของเธอเป็นงูเลื้อยรัดพันธนาการขาของเขาเอาไว้จึงไม่สามารถว่ายน้ำหนีออกไปจากบริเวณนั้นได้ขณะสมชายกำลังถูกฉุดดึงลงไปจึงได้ยินเสียงตะโกนโวกเวกโวยวายพร้อมทั้งแสงไฟฉายส่องมองมาวนาอดทนเอาไว้ก่อนนะวนาเสียงเรียกจากคนงานในปางไม้หลายคนฟังดูอึงอนจนไม่ได้สับพวกเขาทั้งหลายกำลังทะยานเคลื่อนกายลอยเข้ามาแต่นางงูโคตรมณีสะบัดปลายหางเพียงทีเดียวทุกคนจึงลอยหงายผงะออกไปด้วยความแรงของสายน้ำสมชายดำพลุกดำหายไปหลายครั้งสุดท้ายจึงสำลักกระอักกระอ่วนจนกระทั่งวูบในอนุสติสุดท้ายสมชายเห็นแม่เงือกงูผีวังดอนสารมาบอกกล่าววอนไหว้เจ้าวังนางไม้แก่งลีผีชายผู้นี้เป็นลูกชายของตนในอีกภพไม่อาจมาจบสิ้นเวรกรรมอยู่กับนางงูโคตรมณีในชาตินี้ส่วนนางไม้ในร่างงูต่างก็เร่งรีบเอ่ยแจ้งแถลงไขชายผู้นี้ช่วยถอนมนต์สะกดและเป็นสามีนางแล้วสองร่างจึงยื้อยันแย่งตัวสมชายพลันนั้นมีเสียงสวดมนต์มหาชำระดังแว่วจากเบื้องบนสมชายพึงสังวรตั้งมั่นสวดคาถาเหล่านั้นตามที่ได้ยินกระทั่งรู้สึกเหมือนมีเชือกมาดึงขาของเขาให้ล่องลอยขึ้นมาบนผิวน้ำท่ามกลางสายตาลูกน้องคนงานในปางไม้พ้นเขตอันตรายแล้วเสียงแว่วดังหลังจากร่างของสมชายหลุดออกมาจากวังน้ำลึกอันมีวังน้ำไหลวนอยู่ด้านล่าง
แกงลีผีนายสมชายมาถึงนี่ได้ยังไงกันคำสิงเอ่ยขณะสมชายกำลังกระอักสำลักน้ำออกมาจากปากจนหมดก่อนหน้านั้นทั้งหมดตามหาหัวหน้าสมชายไปทั่วป่าดอนคอนกระทั่งได้ยินเสียงต้นมณีโคตหักโค่นดังโครมครามจึงออกเดินตามมาถึงแก่งสีพันดอนตอนที่สมชายกำลังพลุบหายจมลงไปใต้ผืนน้ำชาวคณะจึงช่วยกันมัดร่างคำสิงผูกโยงเชือกไว้กับต้นไม้โดยมีน้ำไหลเรือและน้ำหมุนวนไม่ขาดสายกระทั่งได้ควานหาจนเจอตัวนายสมชายคำสิงจึงผูกมัดแล้วกระตุกเป็นสัญญาณให้คนบนฝั่งดึงขึ้นไปจนได้นายสมชายกลับคืนมาตอนค่อนรุ่งพรานทุยกับพรานยางบอกว่าสมชายเดินออกจากแคมป์นอนมาโดยไม่บอกกล่าวอะไรทั้งนั้นนานอยู่พักใหญ่จากที่คิดว่าสมชายไปปลดทุกข์จึงออกติดตามกู่เรียกหาอยู่นานเพราะวันจะมีเพศภัยเกิดขึ้นจึงปลุกทุกคนให้ลุกตื่นมาช่วยกันอีกแรงกระทั่งมาพบเจอตัวอยู่บริเวณแก่งลีพีแห่งนี้รอดมาได้ถือว่าโชคดีแล้วหัวหน้าต่อจากนี้พวกเราต้องไปขอขมาเจ้าน้ำเจ้าวังรวมไปถึงนางไม้นางไพรเป็นไปได้ไหมว่าหัวหน้าสมชายจะลบล้างคำสาปร้ายของนางไม้โคตรมณีได้แล้วคำสิงชี้ไปที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บริเวณเกาะกลางแก่งน้ำหลากแห่งสี่พันดอนซึ่งตอนนี้มันล้มลงชี้ปลายไปยังทางใต้เมืองเขมรที่กำลังเกิดสงครามกลางเมืองขอให้เพศภัยไปทางปลายเรื่องร้ายให้ลอยไปกับลำโขงข้าพเจ้าทั้งหลายขอปลดปลงต่อสังขารขอให้ผีป่านางไพรในบริเวณนี้อย่าได้มีเวรกรรมต่อกันอีกเลยสมชายเอ่ยขณะทำพิธีกราบไหว้จากนั้นจึงทำพิธีเปิดปางไม้ป่าดอนคอนอย่างเป็นทางการเมื่อลุงจันและคณะนำอุปกรณ์ต่างๆและคนงานจากดอนโขงมาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งโดยนึกไม่ถึงว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นหวังว่าหัวหน้าคำใสกับคำเกิงน้องชายข้าจะมาในไม่ช้านะไอ้เหลือคำสิงเอ่ยออกมาด้วยลุงจันเล่าว่าขณะนี้ป่าไม้ดอนโขงกำลังจะจบส่งปิดงานไม้งวดสุดท้ายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดปู่เวียงเรื่องราวต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จากญาติคนหนึ่งของผมเองเมื่อ2อาทิตย์ก่อนผมได้เดินทางไปเที่ยวเล่นที่บ้านญาติจังหวัดอุบลเดินทางโดยรถส่วนตัวของลูกพี่ลูกน้องของผมครอบครัวผมอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะเดินทางไปเที่ยวเล่นก็นานๆทีเพราะการเดินทางค่อนข้างใช้เวลาและกว่าจะมีเวลาว่างตรงกันก็นานพอสมควรการเดินทางในครั้งนี้จะมีผมและพ่อแม่ผมและลูกพี่ลูกน้องอีก 3-4 คนช่วงที่ผมไปเป็นช่วงหลังเทศกาลไปแล้วรถจะไม่ติดเหมือนช่วงเทศกาลตอนนั้นผมเองก็อายุราวๆ20ต้นๆช่วงที่ขับรถตามเส้นทางพ่อของผมได้พูดคุยกับลูกพี่ลูกน้องผมเองซึ่งพ่อผมจะนั่งด้านข้างคนขับสายวันนั้นพ่อก็ได้เล่าเรื่องญาติคนนั้นให้คนบนรถฟังว่าสมัยที่พ่อหนุ่มๆพ่อชอบไปนั่งฟังญาติคนนั้นเล่าเรื่องลี้ลับอยู่บ่อยครั้งจนทำให้พ่อผมชอบอะไรแนวนี้มากๆพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนแถบที่ญาติคนนั้นอาศัยอยู่มีเรื่องเล่าของป่าลึกลับแห่งหนึ่งที่ใครๆก็เล่าขานกันมาทุกสมัยว่ามีหญิงแก่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นผมที่นั่งอยู่ด้านหลังคนขับก็นิ่งเงียบฟังอย่างตั้งใจเลยล่ะครับจะว่าผมได้เชื้อพ่อมาก็คงจะใช่ไม่นานรถก็ได้ขับเคลื่อนเข้ามาในหมู่บ้านพ่อกำลังเล่าเรื่องอยู่แกก็เปลี่ยนเรื่องคุยเพราะใกล้จะถึงบ้านญาติคนที่พ่อจะมาหารถเลี้ยวเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งก็สวยดีเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบ้านเรือนสมัยก่อนที่มุงด้วยหญ้าคาปัจจุบันก็สร้างด้วยอิฐด้วยปูนกันทั้งนั้นไม่นานก็มียายคนหนึ่งอายุราวๆ70กว่า
และหญิงสาววัยกลางคนเดินออกมาจากในบ้านเพื่อมาต้อนรับผมและคนอื่นทุกคนสนิทสนมกันดีซึ่งต่างจากผมที่ไม่คุ้นเคยและไม่รู้จักใครเลยเพราะตัวผมเองก็เพิ่งจะเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่ก็เคยมาเที่ยวเล่นสมัยเด็กๆตอนที่ผมยังจำความไม่ได้หลังจากนั้นทุกคนก็ล้อมวงกินข้าวเพราะไม่ได้เจอกันมานานแล้วกลับมาเจอกันอีกทีก็มีเรื่องให้เล่าสู่กันฟังมากมายและผมก็ได้เจอกับปู่ที่นอนอยู่บนเตียงซึ่งพ่อผมได้พาผมเข้าไปไหว้ปู่และแนะนำให้ผมได้รู้จักกับปู่เวียงปู่เวียงก็ดูแข็งแรงดีแต่เหมือนว่าแกจะป่วยติดเตียงแต่ก็ยังสามารถพูดคุยสื่อสารได้ตามปกติพ่อเล่าต่อว่าเรื่องที่พ่อเล่าอยู่บนรถก็คือเรื่องของปู่เวียงนี่แหละผมได้ยินก็อยากจะฟังต่อให้จบและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมได้ฟังเรื่องราวของปู่เวียงเย็นวันนั้นผมได้เอาเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งเข้ามานั่งข้างๆเตียงปู่เวียงเพราะผมอยากจะฟังเรื่องที่พ่อผมได้เล่าค้างเอาไว้ปู่แกหัวเราะอยู่ในลำคอส่วนผมก็เอาแต่นั่งจ้องปู่ปู่แกได้เริ่มต้นเล่าเรื่องราวให้ผมฟังว่าเมื่อสมัยที่ปู่เวียงหนุ่มๆอายุอานามราวๆ30ปู่เวียงแกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อปู่แดงเป็นคู่หูกันมาตั้งแต่เด็กปู่เวียงและปู่แดงแกทั้งสองชอบหากินช่วงกลางคืนสมัยนั้นไม่มีใครหากินเก่งเท่าสองคนนี้แล้วปู่เวียงเล่าว่าด้วยนิสัยของปู่แดงแกเป็นคนปากพล่อยนักเลงหัวไม้ในสมัยนั้นสมัยนั้นปู่เวียงก็ได้พึ่งความบ้าบิ่นของปู่แดงเพื่อนสหายของแกนี่แหละด้วยความไม่กลัวคนของปู่แดงจึงเกิดเรื่องราวขึ้นในช่วงนั้นเป็นช่วงฝนฟ้าอากาศดีข้าวในนาก็งามตามฤดูกาลปู่แดงก็ได้ชวนปู่เวียงออกไปหาส่องกบส่องเขียดคืนนั้นฝนตกหนักและเป็นคืนวันพระใหญ่ปู่เวียงไม่ค่อยอยากไปเท่าไรได้บอกกับปู่แดงไปแล้วแต่ด้วยความบ้าบิ่นของเพื่อนปู่เวียงในตอนนั้นก็ต้องตามเพื่อนรักอย่างปู่แดงไปได้ไฟฉายคนละอันคาดไว้บนหัวและแบตเตอรี่ที่ผูกไว้ข้างเอวเพราะไฟฉายจะมีแสงไฟส่องสว่างได้ก็อยู่ที่แบตเตอรี่ตัวนั้นทั้งสองพากันเดินลัดเลาะไปตามทุ่งนาเลาะหากบหาเขียดส่องไฟฉายไปตามสระน้ำผ่านไปนานสองนานทั้งสองไม่พบเจอกบและเขียดตามที่ต้องการปู่แดงแกก็พูดขึ้นมาว่ามันหายไปไหนหมดวะโดนผีโพงแถวนี้จับกินไปหมดแล้วมั้งกูว่าน้ำเสียงหงุดหงิดท่ามกลางความมืดที่เงียบสงัดปู่เวียงที่ได้ยินเพื่อนบ่นก็รีบเดินเข้ามาสะกิดปู่แดงทันทีเพราะคืนนี้เป็นคืนวันพระใหญ่หรือวันโกนตามศาสตร์แล้วไม่ควรออกมาหากินกลางคืนด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ปู่แดงแกไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้แกก็เลยด่าปู่เวียงกลับไปด้วยความที่โมโหออกมาหากบหาเขียดไม่ได้สักตัวทั้งสองเดินเท้าเปล่ามาจนถึงสระใหญ่กะว่ารอบนี้ยังไงก็ต้องได้กลับบ้านไปสักตัวสองตัวเป็นแน่ไฟฉายไฟเริ่มอ่อนลงทุกทีปู่แดงยังเหลือไฟอยู่แกก็ส่องไปกระทบกับแสงไฟสี่ดวงใหญ่ๆที่ริมสระน้ำเฮ้ยพวกไหนวะนั่นมันมาหากบหาเขียดตัดหน้ากูปู่แดงตะโกนถามไปเสียงสนั่นลั่นทุ่งแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าไฟดวงใหญ่จะเงยหน้าหันมามองแต่อย่างใดปู่เวียงบอกว่าตอนนั้นปู่แดงได้ส่องไฟไปรอบๆตัวจนไปหยิบเอาท่อนไม้พอดีมือท่อนหนึ่งโยนเข้าใส่ดวงไฟแต่จู่ๆดวงไฟนั้นก็ค่อยๆหันมาทางแกทั้งสองและเคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆไฟที่เหลือน้อยนิดส่องไปยังดวงไฟนั้นค่อยๆเผยให้เห็นร่างหนึ่งดำเกรียมมันโดนไฟเผาดวงไฟที่ปู่แดงและปู่เวียงเห็นมันกลับกลายเป็นแสงที่ออกมาจากจมูกของร่างนั้นดวงไฟกลมโตเท่าไข่ห่านดวงตาสีแดงเหมือนเลือดนกรูปร่างผอมโซจนเห็นกระดูกกับท้องป่องๆของพวกมันในปากพวกมันเต็มไปด้วยกบเขียดเคี้ยวไปมาเลือดไหลย้อยลงมาถึงคาง
ปู่เวียงและปู่แดงที่เห็นแบบนั้นก็พากันวิ่งไปคนละทิศคนละทางพอหันหลังกลับก็เจอร่างนั้นวิ่งตามหลังมาด้วยทำให้ได้กลิ่นสาบของพวกมันจนจะอ้วกออกมาให้ได้ปู่เวียงเล่าว่าคืนนั้นแกวิ่งไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหันมาข้างๆก็ไม่เจอปู่แดงเสียแล้วปู่เวียงพลัดหลงกับปู่แดงวิ่งจนเหนื่อยหอบปู่เวียงก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าตนได้เข้ามาในป่าด้วยความเหนื่อยล้าและไฟฉายเริ่มจะหมดแบตปู่เวียงแกเดินลัดเลาะเข้ามาเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนผ่านไปนานปู่เวียงเล่าว่าเดินมาจนเจอกระท่อมหลังหนึ่งแกรีบเดินตรงปรีเข้าไปเพื่อขอน้ำกินกระท่อมที่ทำด้วยเพิงหญ้าหลังเล็กๆปู่เวียงได้เดินเข้าไปตะโกนเพราะมีไฟจากตะเกียงที่ห้อยไว้นอกชานบ้านไม่นานแกเจอหญิงแก่คนหนึ่งผมงอกเต็มหัวใบหน้าดูไม่แก่มากเปิดประตูออกมายืนอยู่ด้านบนในมือถือไฟตะเกียงเอาไว้ด้วยความเหนื่อยล้าและอากาศเริ่มเย็นฝนที่ตกลงมาเป็นระยะทำให้หญิงแก่คนนั้นให้ปู่เวียงขึ้นไปพักอยู่บนกระท่อมปู่เวียงคิดว่าตัวเองรอดแล้วก็นอนหลับบนกระท่อมหลังเล็กนั้นเพราะคิดว่าตื่นเช้ามาจะเดินกลับบ้านปู่แดงก็คงจะวิ่งกลับไปบ้านแล้วในตอนนั้นแกก็เลยหลับไปและเช้าตื่นขึ้นมาไม่เจอหญิงแก่คนนั้นแล้วเจอแต่อาหารป่าที่วางเอาไว้ด้วยความที่ปู่ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานแกก็เลยหยิบอาหารเหล่านั้นกินเพราะคิดว่าตนต้องหาทางกลับบ้านจากนั้นปู่เวียงได้เดินลัดเลาะมาตามป่าแกเล่าว่าแกเดินยังไงก็เหมือนเดินวนกลับมาที่เดิมเพราะเดินไปไกลแค่ไหนก็จะเดินมาเจอกระท่อมหลังเดิมปู่เวียงแกเดินแบบนั้นอยู่สองสามรอบจนแกเหนื่อยก็ได้เข้ามานั่งพักกินน้ำที่อยู่ในโอ่งข้างบ้านและยังมีอาหารวางเอาไว้เหมือนกับเตรียมเอาไว้ให้แกอย่างนั้นแหละปู่เวียงไม่ได้ใส่ใจพอกินเสร็จแกก็ง่วงจนตกดึกแกตื่นขึ้นมาเจอหญิงแก่คนนั้นนั่งอยู่ในกระท่อมเดียวกับแกเสียแล้วแกตกใจเพราะทั้งวันแกไม่เจอหญิงแก่คนนี้เลยแกก็เลยเอ่ยถามไปตามประสาแต่หญิงแก่ตอบว่าแค่ไปทำสวนที่เขาอีกลูกตั้งแต่เช้ามืดจะกลับมาก็มืดค่ำเสียแล้วได้ฟังแบบนั้นปู่เวียงแกก็ไม่ได้สงสัยต่อแต่อย่างใดก็รีบนอนเพราะความง่วงปู่เวียงเล่าว่าแกอาศัยอยู่ในกระท่อมกับหญิงแก่คนนั้นนานแค่ไหนไม่รู้เพราะตัวแกเองก็หาทางออกจากป่านั้นไม่ได้เวลาล่วงเลยไปนานปู่เวียงก็นับวันถูกๆผิดๆแต่ตัวปู่เวียงเองก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นกับหญิงแก่ช่วงระหว่างนั้นปู่เวียงบอกว่าหญิงแก่คนนั้นดูแลแกดีทุกอย่างหาข้าวหาน้ำให้แกกินทุกวันแต่จะเจอเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเช้าวันนั้นเองในตอนที่แกยังไม่ตื่นแกบอกว่าแกได้ยินเสียงของใครบางคนลอยมาตามลมไอ้หนูตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วไอ้หนูที่นี่ไม่ใช่ที่ของเองเป็นเสียงแหบแห้งของใครบางคนปลุกให้ปู่เวียงตื่นพอปู่เวียงสะดุ้งตื่นก็ไม่เจอใครแต่จู่ๆปู่เวียงได้ยินเสียงผู้คนมากมายตะโกนเรียกชื่อแกเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆจนปู่เวียงมั่นใจว่านั่นคือเสียงของชาวบ้านพอได้ยินแบบนั้นแกก็รีบตะโกนลั่นป่าตอบกลับเพื่อให้ต้นทางได้ยินเสียงไม่นานก็เจอชาวบ้านที่เดินตามหาปู่เวียงชาวบ้านได้พาตัวปู่เวียงกลับไปยังหมู่บ้านในสมัยนั้นปู่เวียงเล่าว่าแกอาศัยอยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือก่อนจะมาเจอภรรยาคนปัจจุบันจนได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดอุบลชาวบ้านได้พาตัวปู่เวียงกลับมาที่บ้านทำพิธีเรียกขวัญผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีตามความเชื่อของชาวบ้านร่างกายของปู่เวียงในตอนนั้นแกไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเพราะตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่กับหญิงแก
แกได้กินอาหารดีๆตลอดแต่สิ่งที่ชาวบ้านพบเจอปู่เวียงในตอนนั้นกลับมีสภาพร่างกายสู้ผอมเนื้อหนังหุ้มกระดูกตาโปนเท้าของปู่เวียงก็เปื่อยเน่าจนทำให้ปู่เวียงแกเดินไม่ได้จนถึงปัจจุบันหลังจากที่ปู่เวียงได้กลับมาบ้านก็ได้เอ่ยถามถึงเพื่อนรักอย่างปู่แดงชาวบ้านบอกว่าปู่แดงได้เสียชีวิตไปแล้วเช้าอีกวันไปเจอศพปู่แดงนอนคว่ำหน้าอยู่ในสระน้ำสภาพศพที่ชาวบ้านเจอลิ้นจุกปากตาเบิกโพรงหน้าบวมเป่งจนมองไม่ออกว่านั่นคือปู่แดงเหมือนกับว่าปู่แดงเสียชีวิตมานานหลายวันปู่เวียงได้ฟังก็เสียใจที่เพื่อนรักอย่างปู่แดงตายจากไปโดยไม่ได้ร่ำลากันเสียก่อน3วันที่ปู่เวียงได้กลับมารักษาตัวที่บ้านปู่เวียงได้ยินเสียงของหญิงแก่มาเรียกปู่เวียงที่หน้าบ้านทุกคืนจนทำให้ปู่เวียงไม่ได้หลับไม่ได้นอนยิ่งทำให้ร่างกายของแก่ทรุดลงเรื่อยๆคนที่ไปนอนเฝ้าปู่เวียงในทุกๆคืนต่างก็เห็นว่ามีหญิงแก่ผมขาวโพลนมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านเรียกชื่อปู่เวียงอยู่แบบนั้นจนเกือบเช้าชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีกลัวว่าปู่เวียงจะตายไปอีกคนเลยพยายามถามปู่เวียงว่าพากันไปเล่นพิเรนอะไรถึงได้เป็นแบบนี้ปู่เวียงก็ได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ชาวบ้านฟังแกไปเจออะไรมาและทำให้แกได้เข้าไปในป่าแห่งนั้นคนเฒ่าคนแก่ที่ได้ฟังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าแห่งนั้นเพราะมันมีแต่อันตรายใครที่กล้าจะเข้าไปก็เป็นอันต้องหายสาบสูญกันทุกรายถ้ามีอาคมไม่แก่กล้าพอก็ไม่รอดจนชาวบ้านได้ทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยปู่เวียงแต่เสียงนั้นก็ยังตามมาทุกคืนจนตัวปู่เวียงเองก็เริ่มจะไม่ไหวชาวบ้านให้ปู่เวียงย้ายไปอยู่บ้านยาบัวซึ่งเป็นบ้านของภรรยาปู่เวียงในปัจจุบันปู่เวียงก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่จังหวัดอุบลและอาการต่างๆก็เริ่มดีขึ้นด้วยที่ยาบัวนั้นแกรู้จักกับหมอธรรมในหมู่บ้านเลยช่วยกันหาวิธีช่วยปู่เวียงจนหายดีแต่ปู่เองก็ต้องเสียขาทำให้เดินไม่ได้และร่างกายปู่เวียงก็ป่วยอยู่บ่อยๆในตอนนั้นปู่เวียงแกทำใจยอมรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่เคยได้เพราะแกต้องสูญเสียเพื่อนรักอย่างปู่แดงเรื่องราวลี้ลับของปู่เวียงทำให้ตัวผมเองที่นั่งฟังอยู่หดหู่ใจไม่น้อยสิ่งที่ปู่เวียงและเพื่อนต้องเจอในตอนนั้นมันอาจเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตจากที่หนีตายจากผีตนนั้นกลับมาพบเจอกับป่าลี้ลับที่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปจนทำให้ตัวปู่เวียงต้องกลายเป็นคนพิการติดเตียงมานานหลายสิบปีเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ปู่เวียงของผมแกก็มีอายุราวๆ78ปีครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องราวหลอนๆลี้ลับหน้าพิศวงเต็ม10ทุกคนให้คะแนนคลิปนี้คนละกี่หลุมดีคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้พี่นานาและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ